Drive by Jimmy โดย Subaru Forester 2.0 IP รถเก่าแลกใหม่รับเพิ่ม 200,000 บาทประสบการณ์ใหม่มันเร้าใจแบบ All New Suzuki Swift ต้องมีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech ให้คุณเข้าโค้งมั่นใจตอบรับสไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างด้วยโปรจัดใหญ่ให้ยังบิ๊กเมื่อซื้อ All New Suzuki Swift วันนี้รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 30,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมาออกไปมันกันให้สุดวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ Suzuki Way of Life Isuzu D-Max บิ๊กอัพที่ใครๆก็มั่นใจว่าดีสุดๆบรรทุกหนักดีประหยัดน้ำมันดีออกตัวร่างดีถือบริการเยอะดีเยอะดีเยอะดีที่สำคัญลุยดีทนดีแค่ดีและยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทุกคนยืนยัน Isuzu D-Max Pick up ดีสุดๆวันที่เอกเลื่อนตำแหน่งองอาจฝึกอาชีพคนพิการวันที่เอกกอดลูกพี่พรกอดรูปลูกชายในงานศพเพราะวันนั้นวันที่เอกขับรถเร็วทุกคนอยู่ในรถคันที่เอกอย่าให้การขับรถเร็วของคุณทำร้ายใครไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุแล้วอย่าลืมเรียกลดหมดและค่าทุกครั้งโตโยต้าถนนสีขาวขับรถดีๆนะครับปรากฏการณ์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Ranger Raptor รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงจากฟอร์ดที่จะมาให้คุณสัมผัสด้วยตัวเองเพราะนี่คือครั้งแรกของรถกระบะที่มาพร้อมขุมพลังความแรงจากนวัตกรรมเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังมากถึง213แรงม้าพร้อมช็อคแอปฟ็อกช็อคและโหมดขับขี่ออฟโรดความเร็วสูงบ้าฮ่ามาสัมผัส Ranger Raptor ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศเปิดตัว The All New BMW X4 และยนต์กรรมแห่งอนาคต The First Ever BMW i8 Roadster รถต้นแบบ BMW Concept X7 High Performanceพร้อมมอบข้อเสนอพิเศษที่โลกต้องจำฟรี BSI Package เพิ่มปีที่6และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายพบกันที่งาน BMW Expo 2018 6-9 กันยายนนี้ที่ Central World ข้อเสนอเดียวกันที่ผู้จำหน่ายจะเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดจะเลือกขับเข้าเมืองหรือขับเข้าป่าเลือกขับไปทะเลหรือขับไปภูเขาเลือกขับลุยเดี่ยวหรือขับลุยทั้งครอบครัวจะเลือกขับแบบไหนวันนี้ Subaru Forester 2.0 IP ก็ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วย2ทางเลือกสุดเร้าใจเลือกผ่อนน้อยเพียงเดือนละ 19,759 บาทหรือเลือกนำรถเก่าแลกใหม่รับเพิ่ม 200,000 บาทข้อเสนอเดียวกับ Big Motor Sale Subaru Forester The Extraordinary SUV On Air with Jimmy สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการ Drive by Jimmy ในสัปดาห์นี้ที่ FM 105 อยู่ด้วยกันนะครับ3คนพี่จิมน้องเติ้งและเมธีสัปดาห์นี้มาเป็นเสียงอย่างเดียวนะครับตัวไม่ได้มาสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับธนเทพธเนนิรัสัยเมธีเตชะชัยวงศ์กันตพงศ์สมชนะนะครับสัปดาห์นี้พี่จิมมี่บินไปขับ Lexus UX ที่ประเทศสวีเดน UX นี่แปลว่า U เปลือยใช่ไหมมันเป็นรังสีชนิดนึงครับอ๋ออันนั้นมัน UV ป่ะพี่ก็ UV ขั้นกว่า UV คือ V U เออ UV X อะไรอย่างนั้นน่ะอะไรของเมธีเดี๋ยวถึงขั้นต้องแหกปากโวยวายกันเลยทีเดียวพวกเรายืนไว้อะไรให้กับมุกพี่เมธีสัก5นาทีนะ VXYZ โอเค XYZ เขากำลังจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตกันนี่พี่ดีอยู่เนี่ยฮะยังจะกลับมาจัดกันอีกเหรอใช่ตายแล้วนี่สมัยรุ่นแบบสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไปถึงไหนมันมีอยู่เพลงหนึ่งด้วยนะเป็นเพลงยาเสพติดใช่ป่ะเพลงไหนเอาไปเผาอะจำไม่ได้เอาไปเผาทิ้งลงทะเลสมัยก่อนเวลาผมร้องกับเพื่อนๆก็จะบอกเขาจะเนื้อเพลงมันจะร้องว่าเอาไปเผาทิ้งลงทะเลต่อต้านยาเสพติดสมัยก่อนเราก็เกเรไงวิชาภาษาอังกฤษเอาไปเผาทิ้งลงทะเลต่อต้านครูอังกฤษท่านผู้ชมครับกูไม่สงสัยแล้วทำมึงโตขึ้นมามึงเป็นอย่างนี้กูไม่สงสัยแล้วมึงไม่สงสัยจริง
ม่สงสัยว่าทำไมโตขึ้นมาถึงได้วาจาปากคอเลาะไร้โอ้โหคันมันไร้ยิ่งกว่าใบก้อนเขียวอีกปากเนี่ยเมทีมเข้าใจแล้วล่ะโอเคเอาก็2ชั่วโมงนะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงเย็นไรบายจิมมี่นะครับอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นเล่นตลกให้คุณฟังนะฮะเออเหรอในเรื่องรถยนต์นะมาบอคอแตกกันโอเคมาสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรกันบ้างฮะมาติดตามกันเออเราพูดไปแล้วนี่นะอันนี้คุณละใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าเรื่องราววันนี้ก็ไหนๆอ่ะก็โตโยต้าเขาก็มาจัดกิจกรรมกับเรานะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เขาแบบว่ามีพื้นที่อะไรเป็นพิเศษมันบังเอิญพอดีว่ามันก็มีข่าวโตโยต้าในช่วงต้นสัปดาห์มาเยอะหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาจะลงทุนราวๆ500ล้านยูเอสดอลลาร์หรือราวๆ 16,358 ล้านบาทใน Uber ฮะฮะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติฮะUber เดี๋ยวอ๋อไอโครงการนั้นหรือเปล่าที่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนพี่พูดถึงไงที่เขามีการจับมือกันแล้ว Uber ก็ไปจับมือกับบริษัทนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดจะบอกว่าตอนนี้อันนี้นอกเหนือจากของ Toyota นะครับมีผู้ประกอบการแท็กซี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาระบบ Autonomous Drive มาให้ชาวญี่ปุ่นได้ทดลองใช้กันแล้วโดยลงทะเบียนผ่านแอปแล้วก็จองตีตั๋วรอบละ 1,500 เยนครับเท่านั้นใช่ซึ่งถือว่าถูกเห็นว่าจะเริ่มต้นใช้ในโตเกียวโอลิมปิกปี2020ซึ่งงั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งญี่ปุ่นนี่เขาจะมีการพัฒนาทุกอย่างเป็นรูปธรรมกันพอสมควรนะนะเพราะทุกเจ้าพยายามที่ทำให้มันเป็นออโตโนมัสไดรฟ์กันให้เร็วที่สุด28สิงหาคมที่ผ่านมา Toyota Motor Corporation และ Uber Technology Incorporated ได้ประกาศขยายความร่วมมือด้านการนำระบบขับขี่อัตโนมัติมาใช้ในระบบขนส่งโดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าที่จะนำรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติของ Toyota ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะมาจับคู่เข้ากับโครงสร้างระบบ Ride Sharing ของ Uber ชิเกกิโทโมยามะผู้ดำรงตำแหน่ง President ของ Toyota Connect Company ระบุว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างหนทางไปสู่การขนส่งที่ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมด้านดาราคอลโรชาฮีผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Uber ชื่อเรียกยากชิบเป๋งเลยเว้ยเฮ้ยได้เปิดเผยว่าการที่เทคโนโลยีขั้นสูงสุดของ Uber ได้มาพบกับความตั้งใจของ Toyota ที่จะส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งนักครับ Toyota ยังได้ลงทุนในมูลค่า500ล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐหรือราว 16,358 ล้านบาทใน Uber อีกด้วยสำหรับโครงการที่ทั้ง2บริษัทมีเป้าหมายร่วมกันก็คือAutonomous S เออมันสะกดอย่างนี้จริงนะคือ Autono ขีด MAAS นะฮะ Autono Mama S อ๋อเหรอซึ่งจะเรียกอย่างนั้นนะฮะ Autonomous Mobility as a Service เป็นโครงการรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติที่ใช้แพลตฟอร์มของ Toyota Sienna และจะผลิตขึ้นมาจำหน่ายในรูปแบบของรถยนต์ฟลีทToyota Sienna นั้นถ้าคุณนึกไม่ออกแล้วคุณกำลังสงสัยว่ามันเป็นญาติพี่น้องญาติโกโหติกาฝั่งไหนกับ Toyota Sienna ก็ขอจะบอกว่า Toyota Sienna นั้นมันคือมินิแวน7ที่นั่งไซส์ยักษ์ที่จะทำตลาดในฝั่งอเมริกาเหนือเท่านั้นซึ่งหน้าตาของมันเอางี้คู่แข่งของมันคือ Honda US Odyssey ครับไม่ใช่ Odyssey เวอร์ชั่นไทยนะ US Odyssey ซึ่งคันมันจะใหญ่โตบ้านบึ้มกว่าของที่เราเห็นกันพอสมควรเหมือนกันเนาะครับคันจริงนี่ใหญ่โตมากนะฮะขอบอกไซส์ประมาณเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลได้ป่ะพอๆกันหรือใหญ่กว่านั้นนิดนึงครับใหญ่พอๆกันหรือใหญ่กว่านั้นนิดนึงดูทรงละคล้ายรถยนต์แบบดังกล่าวจะใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติของ Uber ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Guardian และฐานข้อมูลของรถยนต์ที่มีระบบเชื่อมต่อ Mobility Service Platform MSPF ของ Toyota และคาดว่าจะเริ่มการทดลองผ่านเครือข่าย Uber ได้ภายในปี2021และทั้งคู่ไม่ได้คิดที่จะหวงเก็บเอาไว้ใช้เองนะเนื่องจากพวกเขาหวังว่าจะมีบริษัทอื่นมาซื้อรถยนต์ฟรีดนี้เพื่อไปทำธุรกิจขนส่งต่อด้วยครับแสดงว่าภาคการขนส่งภาคการพาณิชย์เนี่ยในแง่ของเป็น Light Commercial Vehicle เนี่ยระบบ Autonomous Drive เนี่ยมีสิทธิ์จะเกิดได้เร็วก่อนครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกไอ้ Heavy Transportation พวกรถไซส์ใหญ่พวกนั้นน่ะน่าจะต้องตามมาในช่วงภายหลังเพราะว่าการทำระบบเหล่านี้ให้เข้ากับรถยนต์ไซส์เล็กเนี่ยมันจะง่ายกว่าครับแต่ถ้ากับรถยนต์ไซส์ใหญ่ยังต้องนิดนึงเหมือนกันในขณะเดียวกันนะครับ Toyota เองก็กำลังจะเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตในจีนอีก3เท่าภายในปี2030เป็น3ล้าน5แสนคันต่อปี
เหตุผลง่ายๆคือประเทศจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกบริษัทก็ต้องพยายามที่จะเอาใจตลาดจีนกันถูกต้องครับนะถ้าคุณเพิ่มยอดขายในแดนมังกรได้ได้คุณอยู่ได้ไปตลอดชาติอ่ะถูกต้องโดยที่ว่าผลประกอบการในปีนั้นก็จะดีงามนะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลประชากรเยอะที่สุดในโลกประชากรพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลประชากรเยอะที่สุดในโลกไม่ใช่แค่เยอะที่สุดในโลกครับประชากรเป็นล้านครับประชากรเป็นล้านครับกบาลก็ล้านตามอ๋อเหรอโอเคโอเคเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนี้ไม่หานะยื่นหวียื่นหวีในปัจจุบันโตโยต้าผลิตรถยนต์ในประเทศจีนได้1ล้าน1แสน60,000คันต่อปีหรือมียอดขายราวๆ1ล้าน3แสนคันต่อปีคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 4.5% ในประเทศจีนแม้ว่าตัวเลขนี้จะดูเยอะแต่ในแง่ของผู้นำตลาดนั้น Volkswagen และ General Motorsสร้างยอดขายเฉพาะในจีนอย่างเดียวนั้นบริษัทละ4ล้านคันต่อปีนั่นเลยก็เป็นสาเหตุให้ Toyota คิดกันใหญ่หามาตรการไล่ตามเจ้าตลาดให้จงได้นะตรงๆนะไปทำรถให้ดีก่อน TNGA platform เนี่ยคือสิ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะทำให้พวกเขาพลิกกลับมาได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเขามั่นใจในแพลตฟอร์ม TNGA ก็เลยเพิ่มกำลังการผลิตขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจกับ TNGA บไม่พอคุณต้องดูหน้าตารถของคุณด้วยว่าดีพอหรือเปล่าที่จะแข่งกับเขาคือทุกวันนี้เนี่ยหน้าตารถ Toyota มันเริ่มจะดีขึ้นก็จริงนะแต่ในบางคันเนี่ยก็ต้องถามเลยว่าแบบอะไรของเขาบางคันมันเหมือนหลุดอวกาศไปนิดนึงดีไซน์ไม่นิดแต่เยอะเลยแหละดีไซน์ไม่เสร็จบางทีก็เส้นเยอะไปบางครั้งก็เอารถรุ่นเก่ามารีวิวดีไซน์ทำใหม่อย่างเช่นไอ้โครโรล่าตัว5ประตูตัวเมืองนอกตัวเนี้ยเห็นแล้วหงุดหงิดเลยไอ้ไฟหน้าปีกแมงมุมแบทแมนเนี่ยนะไอ้โครโรล่ารุ่นแบทแมนเนี่ยแล้วก็เอาด้านท้ายมาเนี่ยด้านท้ายเหมือนไปเอาไอ้ Toyota Blade หรือโครโรล่า5ประตูในรุ่นประมาณปี 2005-2006 มากล่าวใหม่อีกนิดนึงคือแบบกระจังหน้ารังพึ่ง18เอเคอร์กว้างใหญ่ไพศาลกะว่าต้อนรับให้เป็นบ้านของแมลงของสร้างแมลงที่ตายไปกะว่าให้เป็นเหมือนกับเป็นสถานที่เก็บศพแมลงอ่ะในระหว่างที่แบบรถวิ่งผ่านไปก็แมลงก็ฟึบ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 เลยพี่ครับเห็นใจพวกบรรดาคาแคร์กันหน่อยได้ไหมฮะล้างกันทิ้งเหงื่อตกเลยฮะล้างกันทิ้งหน้าแปรงขัดส้วมขัดกระจังหน้าแหกกันพอดีบ้านกระสีเขาใช้แปรงสีฟันเว้ยโอเคกลับมาต่อมาตรการของ Toyota นั้นจะเป็นไปแบบทีละขั้นนะครับโดยที่เริ่มต้นกับการสร้างยอดขายให้แต่ระดับ2ล้านคันต่อปีภายในช่วงทศวรรษปี2020พร้อมกับลงทุนเพิ่มอีก 1,760 ล้านหยวนหรือราว 8,439 ล้านบาทในโรงงานที่เทียนจินเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 120,000 คันต่อปีแบ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด 110,000 คันส่วน ที่เหลือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลจีนนะครับต่อมาจะมีการร่วมทุนกับกวางโจวออโตโมบิลกรุ๊ปเพื่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่มีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 200,000 คันต่อปีทั้งยังจะเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานอื่นที่มีอยู่แล้วด้วยคาดว่าตัวเลขกำลังการผลิตทั้งหมดของ Toyota จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,700,000 คันต่อปีภายในปี2021พร้อมกันนั้นจะเพิ่มจำนวนรถยนต์นำเข้าให้แตะระดับ 500,000 คันต่อปีหลังรัฐบาลจีนลดภาษีนำเข้าจาก 25% เหลือแค่ 15% นะทั้งหมดนี้ล้วนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ Toyota นั้นจะเพิ่มจำนวนการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนให้แตะระดับ 3,500,000 คันต่อปีภายในปี 2030 แต่พวกเขาจะทำได้หรือไม่ก็ต้องดูกันไปแต่เอาตรงๆนะทุกวันนี้ Volkswagen กับGM เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดหลักในจีนเบอร์1เบอร์2ใช่ Volkswagen นี่เรารวม Audi ไปแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นคือเอาเรื่องทีเดียวนะฮะ Audi เอาเรื่องนะครับก็ต้องติดตามกันมาดูเรื่องราวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างครับนะบ้านเราก็จะมีรถยนต์อย่างน้อยๆนะครับ2รุ่นที่จะเปิดตัวกันในช่วงตั้งแต่ปลายปีนี้ลากไปจนกระทั่งถึงต้นปีหน้าเนี่ยครับนะเอารุ่นแรกก่อนละกันนะทุกท่านครับ Honda Accord ใหม่จะมากันสักที Gen 10ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเห็นรถต้นแบบนะครับป้าย TC556 นะวิ่งเล่นกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย
คือพอพรางตัวปุ๊บเนี่ยรถมันดูพอชั่นมันได้ครับแต่พอดูคันจริงปุ๊บเส้นสายทำไมมันดูประหลาดประหลาดพอแกะลายออกนี่ดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นซื้อไปปุ๊บเราไปแตะลายเออไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วตอนล้างก็สนุกสนานเลยทีเดียวแม่ดูจากกระจังหน้าแล้วสงสัยคงต้องทำใจครับว่าเราคงได้ใช้แอคคอร์ดในเวอร์ชันอเมริกาแบบหน้าตาเหมือนอเมริกาเป๊ะเลยคงจะไม่ได้ใช้ตัวอินสปายมาแล้วแหละครับมูทูนะครับเฮ้ยเห็นแล้วแซงมูทูกันไปไฟท้ายก็คงจะไม่สวยเหมือนตามเคยอะไรนะนะตอนนี้ต้องบอกว่ามีคุณผู้อ่านเฮไลไมเขาส่งรูปนี้มานะครับวิ่งอยู่แถวๆช่วงแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับซึ่งก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับที่ Honda CR-V Gen 5เขาเคยใช้วิ่งทดสอบก่อนเปิดตัวคือ Honda เนี่ยเวลาเขาทดสอบรถเนี่ยเขาก็วิ่งเส้นขึ้นโคราชไปทางมิตรภาพนะฮะครับครับมิตรภาพที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวนี้กล้องจับความเร็วเยอะเหลือเกินก็ดูแล้วสงสัยจะเป็นกำลังคิดอยู่นะครับคงจะเป็นหน้าเดียวกันกับทางฝั่งอเมริกาจริงๆด้วยแหละไม่รอดนะครับมันทำใจอ่ะว่ามันก็คงไม่ค่อยสวยหน้าเดียวใช้ทั้งโลกเออหน้าเบื่อจริงๆเลยคือให้คนอเมริกันออกแบบรถเนี่ยนะครับครับเขาก็ไม่คำนึงถึงเอเชียเขาสักเท่าไหร่หรอกเขาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็เป็นยังไงล่ะก็รุ่นนี้ในอเมริกาเองก็ขายไม่ออกไงสนหน้าก็ไม่อนุมัติให้กล่าวหน้าด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีเวอร์ชันอินสปายขายในเมืองจีนซึ่งหน้านั้นน่ะดูยังพอดูได้ยังพอดูดีพอดูไฟท้ายด้วยก็โอเคแต่พอดูจริงๆแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าลายล้อจะมาเป็นแบบลายเอ้ยแม่พิมพ์ขนมบุ้นมะพร้าวห้าแฉกเป็นดอกไม้อย่างนี้นี่โอ้โหไม่นี่แมทอะไรกับรถเลยแมทแมทบุ้นคุณอูอะไรอย่างเงี้ยละเออถูกต้องโอ้โหเวทีวอร์ดดิ้งอร่อยกันเลยทีเดียวเชียร์โอ้โหวอร์ดดิ้งดีทีเดียวสำหรับตลาดโลกเนี่ยนะครับครับแอคคอร์ดเจน10มีเครื่องยนต์ให้เลือก3รูปแบบคือเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบนะ192แรงม้าแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรเป็น direct injection ด้วยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นเบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบซึ่งเป็นเครื่องไฮไลท์มี iVTEC พ่วงมาให้นะครับระบบปลายผันวาล์วของเขาแล้วก็ direct injection ด้วย252แรงม้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรคือเครื่องยนต์ตัวนี้จะมาแทนเครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตรเดิมครับและแน่นอนครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะไฮบริด iMMD third generation เป็น generation ที่3เครื่องยนต์เป็นเบนซิน4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2.0 ลิตรจุดระเบิดแบบ Atkinson Cycle ครับก็คือจุดระเบิดแบบหายใจแบบเหมือนกับคนกำลังจะแบบสะอึกอ่ะก็คือไม่ใช่สะดุดอย่างนั้นนะแต่คือเหมือนกับหายใจเข้าแบบปกติมันต้องหายใจเต็มปอดถูกป่ะครับแต่นี้จะหายใจเข้าแบบกักๆไว้นิดนึงหายใจสั้นๆแล้วก็ทีๆสั้นๆสั้นๆแต่ไม่ต้องถี่มากเพื่อที่จะกักให้หายใจต่อได้ในรอบต่อไปครับนะอันนั้นคือลักษณะของเครื่องยนต์ Atkinson Cycle กำลังสูงสุดอยู่ที่145แรงม้าแรงบิดสูงสุด175นิวตันเมตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวเป็น AC Synchronous Permanent Magnet Electric Motor พละกำลัง184แรงม้านะครับครับแล้วก็รวมกำลังแล้วได้215แรงม้าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเครื่องยนต์ของเวอร์ชันไทยนั้นจะเป็นอย่างไรบอกให้เลยว่า No 2.0 Turbo มีแต่ 1.5 Turbo เบนซินครับhigh power output และ hybrid เท่านั้นสำหรับกำหนดเปิดตัวนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2019ตอนนี้ต้นปีหน้านะฮะต้นปี2019นะครับตอนนี้พักกันก่อนเนาะโอเคพักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อเปิดตัว The All New BMW X4 และยนต์กรรมแห่งอนาคต The First Ever BMW i8 Roadster รถต้นแบบ BMW Concept X7 High Performance พร้อมมอบความสนุกพิเศษที่โลกต้องจำฟรี BSI Package เพิ่มปีที่6และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายพบกันที่งาน BMW Expo 2018 6-9 กันยายนนี้ที่ Central World ข้อเสนอเดียวกันที่ผู้จำหน่ายจะเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดปรากฏการณ์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Ranger Raptor รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงจาก Ford ที่จะมาให้คุณสัมผัสด้วยตัวเองเพราะนี่คือครั้งแรกของรถกระบะที่มาพร้อมขุมพลังความแรงจากนวัตกรรมเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังมากถึง213แรงม้าพร้อมช็อคแอปฟ็อกช็อกและโหมดขับขี่ออฟโรดความเร็วสูงบาฮามาสัมผัส Ranger Raptor ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศจะเลือกขับเข้าเมืองหรือขับเข้าป่า
เลือกขับไปทะเลหรือขับไปภูเขาเลือกขับลุยเดี่ยวหรือขับลุยทั้งครอบครัวจะเลือกขับแบบไหนวันนี้ Subaru Forester 2.0 IP ก็ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วย2ทางเลือกสุดเร้าใจเลือกผ่อนน้อยเพียงเดือนละ 19,759 บาทหรือเลือกนำรถเก่าแลกใหม่รับเพิ่ม 200,000 บาทข้อเสนอเดียวกับ Big Motor Sale Subaru Forester The Extraordinary SUVคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ขอแนะนำ Mercedes AMG GLC 43 4Matic Coupe รุ่นประกอบในประเทศมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตรเทอร์โบคู่367แรงม้ายังไม่พอค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic ช่วงล่างมาพร้อมกับระบบ Air Body Control ที่สามารถปรับการขับขี่ได้3รูปแบบนะคะก็คือแบบ Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus นั่นเองค่ะมาครั้งนี้มีระบบความปลอดภัยต่างๆจัดมาเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุโปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบเบรก Adaptive Brake พร้อมฟังก์ชันเบรกโฮไฟเบรกกระพริบฉุกเฉินระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่เซ็นเซอร์ช่วยในการนำรถเข้าจอดระบบช่วยในการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติระบบช่วยเบรกแบบ Active และกล้องแสดงภาพรอบทิศทางเชิญทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ทุกวันที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทั่วประเทศนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์และ Facebook Mercedes-Benz Thailand ประสบการณ์ใหม่มันเร้าใจแบบ All New Suzuki Swift ต้องมีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ Hardtech ให้คุณเข้าโค้งมั่นใจตอบรับสไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างด้วยโปรจัดใหญ่ให้ยังบิ๊กเมื่อซื้อ All New Suzuki Swift วันนี้รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 30,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมาออกไปมันกันให้สุดวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ Suzuki Way of Life สิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปีดกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุด Speed Cap 4สายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีดพัน X วันที่เอกเลื่อนตำแหน่งองอาจฝึกอาชีพคนพิการวันที่เอกกอดลูกพี่พรกอดรูปลูกชายในงานศพเพราะวันนั้นวันที่เอกขับรถเร็วทุกคนอยู่ในรถคันที่เอกอย่าให้การขับรถเร็วของคุณทำร้ายใครไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุแล้วอย่าลืมเรียกลดงดและค่าทุกครั้งโตโยต้าถนนสีขาวขับรถดีๆนะครับ Drive by Jimmy กลับเข้ามาในช่วงนี้ของ Drive by Jimmy FM 105พี่จิมน้องเติ้งและเมธีครับสัปดาห์นี้ก็มาเป็นเสียงนะฮะตัวไม่ได้มาเพราะว่าพี่จิมมี่เดินทางไปขับ Lexus UX ที่ประเทศสวีเดนก็ยังไม่รับคำถามอะไรทั้งสิ้นแต่เรายังมีคำถามต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ยังตอบกันไม่หมดตกค้างกันอยู่ตกค้างมานะเดี๋ยวจะตอบในชั่วโมงหน้านะครับซึ่งก็จะมีหลายอันนะเนาะนะฮะมาถึงข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับกันต่ออีกสักข่าวนึงเนาะเมื่อสักครู่นี้เป็นรถเก๋งไปแล้ว Honda Accord ใช่ครับว่านี่จะเป็นรถกระบะเออหลายๆคนอันนี้จริงไม่ใช่หลายคนน่ะฉันเองด้วยแหละกลด่ามาตั้งแต่เห็นหน้ากระจังมันวันแรกที่เปิดตัวแล้วโอ้ยหน้ามันรถกระบะจีนเหลือเกินดีไซน์อะไรมาไม่รู้เนี่ยเคยปรึกษากันบ้างไหมทุกท่านครับมิซูบิชิไททันครับนะฮะโอ้โหรถทั้งคันสวยจบเลยนะครับมาตายหมดรูปหมดท่ามาตกม้าตายเอาตรงเอกกระจังหน้าไอ้ไฟหน้าที่แบบโอ้ยังไงรถกระบะจีนถูกกระหลงป้องซีซัวทำอะไรแบบนั้นอะดีไซน์ไม่รอดปรากฏว่าเราต้องรอคอยกันไปประมาณ 3-4 ปีครับกว่าที่พวกเขาจะตัดสินใจปรับโฉมไมเนอร์เชนนะเป็นบิ๊กไมเนอร์เชนเลยด้วยแนวทางการออกแบบด้านหน้าเป็นแบบไดนามิกชิลมาแล้วโอ้โหทีนี้มาสวยจบเลยนะฮะทำไมไม่ทำแบบนี้แต่แรกวะสวยถ้าเขาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกพี่ก็ไม่ด่าไม่ด่าแล้วรถจะขายดีด้วยจะขายดีกว่านี้อีกไม่โดนฟอร์ดมันแซงไปอย่างนี้หรอกนะแม่ไม่ว่างมัวแต่ไปพัฒนากระติกน้ำร้อนอะไรวะมิตซูบิชิ
กระติกน้ำร้อนอันนั้นเขาอีไลคิกป่ะพี่อ๋อเหรอมึงงงมิซูบิชิเขาเลิกทำกระติกน้ำร้อนไปเป็นชาติแล้วแกที่บ้านยังใช้อยู่เลยนะก็ตอนนี้เขาไม่มีขายแล้วเอาเหรอเออตอนนี้กูไปทำแอร์อ๋อเอ้แต่ปั๊มน้ำก็ยังมีนะปั๊มน้ำก็มีทีวีพัดลมก็ได้นะพี่ทีวีก็ไม่ค่อยทีวีก็ยังมีอยู่คือมันทำครอบจักรวาลนะครอบจักรวาลไม่กระทั่งดินสอเออตั้งแต่ดินสอยันเรือดำน้ำมิซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีแล้วก็มีแอโรสเปซด้วยมีขึ้นรบด้วยก็อย่างว่าฮะก็มิซูบิชินี่เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของไซบัสเป็นกลุ่มไซบัสสื่อซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่สงครามโลกครั้งที่2เขาเสร็จสิ้นใหม่ๆใช่ไหมครับพวกอเมริกันก็กลัวว่าบริษัทเหล่านี้จะมารวมตัวกันแล้วก็มาต่อกรต่อต้านอเมริกันได้อีกรอบนึงเขาก็เลยสั่งให้บริษัทเหล่านี้ที่เป็นพวกเครือข่ายไซบัสสื่ออุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยแยกสปลิตออกไปให้หมดเลยเพื่อไม่ให้มีกำลังพอที่จะมาต่อกรได้รวบกำลังกันไม่ได้อะประมาณนั้นเขาก็มองกันแบบนั้นแต่ว่าณวันนี้สุดท้ายแล้วด้วย สภาพการเปลี่ยนไปก็กลับมารวมกันได้อีกแหละกลับไปเหมือนเดิมนะฮะความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Triton Minor Chain นั้นนะครับก็ตอนนี้สปายช็อตดูดออกมาแล้วโอ้โหหน้ากระจังหน้านั้นบอกเลยว่ามาในทิศทางเดียวกันกับ Expander และ Pajero Sport ครับแต่สวยไปอีกคนละแบบด้านล่างนี่คือไฟตัดหมอกนะพี่แล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างล่างตรงกระจังหน้าด้านหน้าส่วนไฟหน้านี่จะเล็กเลยไฟหน้าจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกแก้วนะตาหยีไปเลยนะครับครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์อีกซึ่งแสนน่าเบื่อเลยมัลติรีเฟลกเตอร์นี่ใช้กันเป็นชาตินะมัลติรีเฟลกเตอร์นะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนแค่ไอตาแบบคล้ายๆกับไอเซฟิโร่ A31 สมัยก่อนอ๋อครับครับเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ประมาณนั้นนะฮะโปรเจคเตอร์มีแต่เชื่อเถอะมันต้องมีหลอดฮาโลเจนแน่นอนมันไม่ได้มีแค่ LED ธรรมดาในตัวท็อปหรอกนะตัวท็อปคงใส่ LED มาให้แต่ตัวล่างแน่นอนว่าคงต้องมีตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์ให้อ่ะครับโหแต่พอเปลี่ยนหน้าตาอย่างนี้ปุ๊บทำให้รถมันดูน่าใช้ขึ้นเลยในทันทีดูดีขึ้น ในส่วนของห้องโดยสารนั้นนะครับยังไม่มีรายละเอียดหลุดติดมาแต่ได้ยินว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างจะน้อยมันไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนเยอะมากอย่างที่คิดแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแผงหน้าปัดชุดใหม่แต่ว่าดีไซน์ก็คล้ายๆกับเดิมอะแล้วก็จะมีเบาะที่กระชับลำตัวกว่าเดิมด้วยโอ้ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นนะไฟเบรกก็จะเป็น LED แล้วก็ไฟดีจะเป็น LED ทิวบ์ด้วยครับแล้วก็ยางนั้นลายล้อใหม่ก็ชัดเจนนะครับว่าลายล้อใหม่จะเป็นแบบ6ก้านขนาดใหญ่ขยับจากล้อ17เป็น18นิ้วในรุ่นท็อปนะนะฮะสังเกตไหมว่าโป่งซุ้มกระบะด้านหลังก็มีดีไซน์ที่ต่างด้วยครับจะใหญ่ขึ้นกว่ากันหน่อยนึงไหมพี่อืมโป่งพองน้ำมันถุงลมเอาเหรอสูบบุหรี่จัดอืม เครื่องยนต์นั้นยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงเป็น CN15สี่สูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16บาร์ 2.4 ลิตรเทอร์โบแปรผัน VG เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์พร้อมกับระบบแปรผันวาล์วไมเวก181แรงม้าลูกเดิมแต่อาจจะมีการปรับปรุงสมรรถนะซึ่งก็รอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือเกียร์อัตโนมัตินั้นอาจจะอัปเกรดเป็น8จังหวะเหมือน Pajero Sport ครับเปิดตัวในช่วงปลายปี2018นี้แน่นอนอยืนยันให้เลยก่อน Motor Expo เราจะได้เห็นโฉมกันในประเทศไทยครับอันนี้ยืนยันให้ได้แน่นอนชัวร์ป้าดล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วใครก็ตามที่จะมาบอกว่าโอ้ยมิซูไม่มีเปิดตัวรถใหม่หรอกมันไม่จริงฮะเพราะว่าประธานโชกิซังแกก็แถลงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีปลายปีนี้จะมี SUV รุ่นใหม่มาทุกคนก็งงกันเป็น SUV รุ่นไหนวะทุกคนลืมกันไปแล้วหรอว่าไททันเนี่ยตัว4ประตูตัวใหญ่ก็ถูกจัดให้เป็น SUV เหมือนกันทุกคนลืมกันไปแล้วใช่มั้ยนะอย่าไปคาดหวังนะว่า Eclipse Cross ไอตัว Compact SUV นั่นจะมาไม่มาครับแล้วไม่มานะดีแล้วไปดูคันจริงกันมาแล้วนี่เห็นไหมดูแล้วมันสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เลยสักอย่างนึงมันดูย้อนยุคไปหน่อยมันจริงๆแล้วมันออกมาผิดยุคผิดเวลามันต้องออกมาก่อนหน้านี้สักประมาณ5 ปีโอเคเหมือนแบบว่าพัฒนาเสร็จแล้วดองไว้ในโรงงานดองไว้ในโรงงานแล้วขวดโหลนะครับคันต่อมาอันนี้ Mercedes-Benz EQC เป็นรถไฟฟ้า EV SUV คันแรกของค่ายกำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ4กันยายนนี้ครับเราทราบมาสักพักแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะส่งพี่แพนไพฑูรย์พงษ์ของเราบินไปร่วมงานเปิดตัวที่สตอกโฮล์มสวีเดนซึ่งกำหนดการบินต่างๆนั้น
บินไปสวีเดนวันเดียวกับฉันเลยไปสต็อกโฮล์มเหมือนกันเลยแต่คนละเครื่องบินคนละสายการบินแล้วก็วันกลับก็จะคล้ายๆกันด้วยครับแต่ว่าก็คนละเครื่องบินคนละเมืองคนละเมืองแต่ไม่แน่ว่าอาจจะไปเจอกันในเล้าหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับไม่ใช่เมืองเดียวกันเลยสต็อกโฮล์มทั้งคู่สต็อกโฮล์มเพราะวันนี้ฉันก็อยู่แต่สต็อกโฮล์มคนละโรงแรมถูกไหมพี่มันก็ต้องคนละโรงแรมสิแกถ้าอยู่โรงแรมเดียวกันนี่ก็ได้ประกันความหาไว้เปิดสำนักงานสาขาเฮนแลนด์แม็กที่สต็อกโฮล์มเลยทีเดียวมีได้กันถึงตอนนั้นเลยทีเดียวนะฮะแต่พอไปดูเป็นทีเซอร์นะอินทีเรียแล้วแบบเบนเอ้ยกูสาทำรถซะดูแบบอีวีล้ำยุคแต่ขอโทษนะครับไอชุดมาตรวัดแผงหน้าจอเนี่ยมันก็ไอใช้หน้าจอเป็นแบบเป็นหน้าจอยาวอ่ะครับหน้าจอยาวแบบเดียวกับ S class และ E class มาอีกแล้วช่องแอร์ก็ดูเริ่มจะแปลกไปสังเกตไหมว่าช่องแอร์เบนซ์ปกติมันต้องเป็นวงกลมแต่ทำไมตอนสักพักหนึ่งตอนแรกเบนซ์ก็มาประกาศบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะต้องปรับเป็นวงกลมเพราะว่ามันจะเป็นเทรนด์ของรถที่จะต้องปรับให้เป็นวงกลมหมดมาตอนนี้มันกลับมาใช้สี่เหลี่ยมอีกแล้ว สี่เหลี่ยมแล้วยื่นออกมาหน่อยนึงเป็นกรอบยื่นออกมาหน่อยนึงนะครับเขาอ้างว่ากูจะทำอย่างเงี้ยและที่หนักไปกว่านั้นทุกท่านครับไอ้แผงสวิตช์ด้านล่างอะนะฮะไอ้ที่เป็นแผงสำหรับควบคุมสวิตช์แอร์ควบคุมไฟฉุกเฉินแล้วก็เป็นปุ่มกดระบบบ้าบอต่างๆนานาเนี่ยนะครับครับใช้มาตั้งแต่ S Class รุ่น221กันมาเนี่ยใช้มายังไงตอนนี้ไอ้สวิตช์ที่ว่ามันก็ยังคงมีมาให้ใช้เหมือนเดิมเป็นชุดสหกรณ์กลายเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เดนเลอร์ AG กันไปนะเพราะฉะนั้นความน่าตื่นเต้นของมันตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระบบ MBUX Mercedes-Benz User Experience ซึ่งมันจะแสดงหน้าจอแบบคู่ระบบดังกล่าวจะกลายเป็นรุ่นเล่นมาตรฐานในรถยนต์ทุกรุ่นของค่ายนี้ในอนาคตการตกแต่งเน้นไปที่สีดำเปียโนแบล็คพร้อมกับไฟ Ambient Lighting โดยห้องโดยสารจะมีแผงประตูนั้นมีแผงควบคุมระบบจดจำตำแหน่งเบาะมาให้ด้วยเครื่องยนต์นั้นคาดว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กำลังสูงสุด402แรงม้าให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน5วินาทีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนเดินทางสูงสุดได้ในระยะทางถึง480กิโลเมตรแต่คันจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันครับ4กันยายนนี้เป็นต้นไปครับแล้วเดี๋ยวพี่แพนน่าจะมีรายงานมาให้ดูจากสต็อกโฮล์มเลยทีเดียวในขณะที่ของจิมมี่ทันถ้าคุณอยากรู้เรื่อง Lexus UX ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของ BMW X1 X2 Mercedes-Benz GLA หรือแม้กระทั่ง Volvo XC40 คุณต้องรอหลัง12กันยายนถูกต้องเพราะฉันกลับมาเสร็จปุ๊บฉันยังพูดอะไรไม่ได้เพราะเขาเอ็มบาร์โกอยู่ฉันเซ็นสัญญาไปแล้วว่าเอ็มบาร์โกก็ต้องปล่อยพร้อมคือการเอ็มบาร์โกตัวนั้นคือการปล่อยข่าวพร้อมกันทั่วโลกครับตามกำหนดเวลาเพื่อที่ว่าเรื่องของเรื่องที่เขากำหนดเอมบาโก้ไว้ในการทดสอบรถแบบนี้เนี่ยเหตุผลคือเพื่อที่ให้สื่อมวลชนในทุกรายที่เขาเชิญมาในแต่ละทวีปทั่วโลกนั้นให้ขับเสร็จไปพร้อมกันก่อนเมื่อขับเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยพร้อมๆกันครับจะได้ไม่ต้องมานั่งมีความปวดกระบาลมานั่งเถียงกันว่าเฮ้ยฉันแต่ทำไมนายได้ไปขับก่อนแล้วทำไมนายถึงได้ปล่อยก่อนได้อย่างงุ่นอย่างนี้อย่างเช่นสื่อไทยเขาลงเล่นกันชิบหายแต่ละครั้งที่ผ่านมาเวลาที่เราทำอะไรออกมาก่อนเป็นรายแรกนี่แหละเราจะโดนอะไรแบบนั้นกันเป็นประจำ แต่ไม่เป็นไรเราโดนจนชินแล้วล่ะนะครับนะแต่อันนี้มันทั่วโลกไงใช่ป่ะทั่วโลกมันก็ต้องเอ็มบาร์โกเอ้ยเมืองไทยก็เอ็มบาร์โกมีโอเคฮะก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาตามกันทีนี้มาดูมีอะไรกันอีกสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้มีคุณผู้ฟังนะครับส่งคำถามเข้ามาอันนี้ไม่ได้คือมันก็เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตไงครับก็บอกว่าทำไมรถมีอิทธิพลต่อการจีบสาวฮะเอาตรงๆนะเราถามพวกเรากันเองเนี่ยแหละว่ามีจริงเหรอใช้คำว่ามีอิทธิพลครับแม่นะครับคือถ้าเป็นคนประเภทที่เป็นลูกอาเซียหรือถ้าเป็นอาเซียครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะแบบว่าหาสาวมา have some fun เล่นใช้คำนั้นละกันผมไม่รู้ใช้คำอะไรละที่มันแบบตรงไปตรงมาแต่ก็ยังสุภาพอยู่ก็ have some fun ละกันก็เป็นภาษาอังกฤษผสมนั่นแหละโอเคครับมันคงมีผลล่ะเพราะว่าแน่นอนอ่ะก็คือคนมันก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรวัตถุนิยมมันก็เหมือนกับมีราชรถมาเกยนะเขาก็ชอบแหละครับถูกป่ะสบายอ่ะใครจะไม่ชอบล่ะนะฮะ
หรือใครจะไปบอกเสียนั่งมอไซค์สำล้อดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกใช่ป่ะเออรถมายกเว้นอย่างเดียวเสียคนนั้นเป็นเจ้าของอู่สำล้อก็ไม่แน่เหลียวว่าส่งรถไปรับโอ้โหเป็นแท็กซี่สหกรณ์เสียเลยมีนาดกันเลยทีเดียวตายส่งมาเลยเป็นโคโรนาสามห่วงอะไรอย่างเงี้ยสามห่วงเลยเหรอเอาติสรุ่นแบทพิทนี่ก็เรียกว่ามีเครื่องแล้วนะนี่ส่งสามห่วงมานี่สาวนี่แบบว่าไม่ใช่แค่เชิดอย่างเดียวแล้วสาวนี่กระทืบตีนส่งให้เลยนะนั่นแหละกระทืบสามทีธรณีนี่นี่เป็นพยานฉันจะไม่เจอหน้าแกอีกนะอาเสียอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวอุ้ยตายแล้วสามห่วงเลยทีเดียวนานไปเปล่าดีเขาไม่เอาเคอีเจ็ดสิบมาเคอีเจ็ดสิบไอ้นี่มันก็จะ1981เกินไปนะไอ้เติ้งไม่มันมีหลายระดับนะไอ้ทำไมรถมีอิทธิพลต่อการจีบสาวถ้าสำหรับแบบที่พี่จิมมี่พูดอย่างเงี้ยคือเสียไปจีบสาวอันนี้มันก็แบบนึงใช่ป่ะเด็กสาวก็อาจจะแบบชอบแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหนือชั้นนะคือจะบอกว่าเต้งเนี่ยสังคมมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงแบบนี้มีไหมก็คือของเต้งอ่ะคันเดียวเนี่ยไปทั้งแก๊งอ่ะเออเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าคันเดียวไปทั้งแก๊งนี่คือสาวไปยกอันนี้คือว่าอันนี้คือรถเก๋งเหรอใช่รถเก๋งพี่รถเก๋งกี่ที่นั่ง5ที่นั่ง5ที่นั่งใช่ไหมไปกันกี่คน11ที่นั่งเดี๋ยวไอ้นี่มันผ่านไปแล้วไงนั่นแหละสมัยก่อนแล้วรถไม่พังจะเหลือแล้วพี่เออเหรอโชคเชิดกระจายโอ้โหไม่แล้วพวกเพื่อนที่แบบมีรถแล้วไปจีบสาวเนี่ยสภาพการเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยที่มหาลัยคือพอเป็นมหาลัยเนี่ยคือประมาณว่าใครมีรถใช้เนี่ยเอ้ยดูรวยดูมีราคาคือเรื่องของเรื่องคนเราเนี่ยติดวัตถุนิยมเป็นหลักอ๋อใช่ไหมครับพอมีรถกลายเป็นคนดูมีเงินดูมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีตอนที่ผมไปจีบสาวเนี่ยผมก็ไม่ได้เอารถไปเราดูแค่ว่าโอเควันนี้บอกเลยว่าเอ้ยวันนี้เอารถแท็กซี่มารับนะไปเปล่าถ้าไปก็ไปไม่ไปก็ต้องไปเออเหรอเออผมก็พูดอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้เลยเหรอเออฮะคือต้องบอกก่อนว่ามันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างของคือมหาลัยเติ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับคือin general ครับ in general คือทั่วไปในระดับปกติทั่วไปแต่มันจะมีไอ้มหาวิทยาลัยประเภทไฮโซซึ่งมันก็จะแบบคือเป็นมหาวิทยาลัยที่จะมีการแข่งขันกันว่าถ้าอยู่ไม่ขับเบนซ์ขึ้นไปเพื่อนไม่ครบโอ้โหถ้าอยู่ขับ BM เพื่อนก็ไม่ครบเพราะอยู่ต้องไปอยู่กับกลุ่ม BM เอาอย่างนี้เหรออืมถ้าอยู่ขับรถญี่ปุ่นก็เชิญไปครบกับพวกขับรถญี่ปุ่นด้วยกันธรรมดาไปซะผมรู้เลยว่ามหาลัยอะไรแต่เราไม่พูดแล้วกันนะก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหลายๆแห่งย่านบางนาอะไรประมาณนี้แล้วกันโอ้แย่เลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะครับมันก็เป็นเรื่องค่านิยมนะผมว่านะมาหรอกคือเขาก็คิดว่าเขาเลือกสังคมกันได้ซึ่งเมื่อเขาเลือกสังคมกันได้เราก็เลือกสังคมของเราได้เหมือนกันคิดว่าเราก็จะไม่ไปคบค้าสมาคมกับไอ้พวกเหยียดพวกนี้นะฮะจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่เพียงมหาลัยอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้เป็นตั้งแต่เด็กอนุบาลแล้วพี่เอาง่ายๆไม่ต้องอื่นไกลไม่ต้องอื่นไกลนะครับความระยำตำบอลของสังคมณวันนี้คือถ้าคุณมีลูกแล้วคุณอยากจะให้ลูกคุณมีการศึกษาที่ดีคุณก็อยากจะส่งไปที่โรงเรียนนานาชาติซึ่งค่าเทอมก็ล่อไปเทอมแล้วเป็นแสนถูกไหมครับครับล่าสุดเพื่อนข้าพเจ้าครับต้องไปถอย Audi Q7 มาคันหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้เหมือนกับเป็นรถยนต์ที่มีฐานะทัดเทียมกับบรรดาเพื่อนฝูงของลูกในโรงเรียนนั้นเพราะไอ้คันจะไปซื้อเบนซ์เนี่ยข้าพเจ้าก็รีบเบรกไว้ก่อนว่ามึงระวังดีเฟกต์ครับจะไปบอกว่าให้ไปออก BM เดี๋ยว X5 ใหม่มันมาเดี๋ยวมันก็ชี้แชมป์กระหล่ำปี Q7 ใหม่มันเพิ่งมามึงก็ออก Q7 ก่อนไหมมันมาว่ากันไปทีนี้เขาต้องออกรถเพื่อเหตุผลนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างแม้กระทั่งบรรดาพ่อแม่ของเด็กโรงเรียนนานาชาติบางโรงครับถึงขั้นเลยนะถ้าคุณไม่ได้ขับเบนซ์ฉันไม่ครบคือเพื่อนไม่ครบไงฉันจะเหยียดพวกคุณแต่ถามว่าทำไมเหยียดถ้ามองในมุมของเขามันมีเหตุผลข้อหนึ่งคืออย่าลืมว่าพวกเนี้ยรวยพวกเนี้ยทำธุรกิจครับ
ขาไม่ใช่แค่ว่าจะคบหาสมาคมกับผู้เดียวกันเองหรอกแต่เขาจะป้องกันพวกที่มาหาผลประโยชน์จากเขาด้วยการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเทียบรัศมีเพื่อที่จะเข้าไปหาผลประโยชน์จากคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นพวกเขาเลยจำเป็นต้องโปรเทคกลุ่มตัวเองไว้แบบนั้นซึ่งอันนี้จะบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะถ้ามองกันต่างมุมนะมันก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเพื่อนพี่จริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อ Audi Q7 ก็ได้ถ้าเกิดไม่แคร์ไม่จำเป็นถูกป่ะแสดงว่าเราเอเวอเรสต์ไปวิ่งยิงได้ทุกวันนี้แสดงว่านี่ก็คือแคร์สังคมคนที่แคร์เนี่ยไม่ใช่ตัวเขาอ้าวเมียเขาเออเหรอเมีย2018นี่เราเอามาเผาอากาศนี่ไม่รู้เขาฟังอยู่ป่ะนะไม่รู้แต่เราไม่ได้เอ่ยชื่อไงโอเคงั้นเดี๋ยวนี่ผมมีลูกสาวนะเดี๋ยวผมจะส่งลูกไปเรียนนานาชาติแล้วพี่จะขับอะไรไปนานาชาติที่ไหนฮะแองโกลาแซมเบียเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยจะไปนี่คารากัวใช่ไหมจะไปดูแบบโรงเรียนนานาชาติที่มีแบบเพื่อนพวกนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขับ Q7 ไม่ได้ขับ E Class ไม่ได้ขับ Series 7แน่นอนต่ำพวกมันขับ Land Cruiser งั้นพี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วกันเหรอเปลี่ยนมาขับ Land Caribbean จิมนี่ใหม่กำลังจะมาซื้อจิมนี่อะไรเงี้ยนะจิมนี่กำลังจะมาแต่ซื้อจิมนี่มาไม่ทันนะมาปีหน้าเอาไปสมาคมผู้ปกครองชาวแกมเบียไปลุยกรวดกันอะไรเงี้ยนะฮะไม่คิดก็คิดได้นะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องทำใจครับคือเอาง่ายๆนะครับดูไม่ต้องไปดูคำว่าฐานนะฮะดูที่จิตใจคนครับแต่บางทีคนสมัยนี้ดูจิตใจมันก็ดูยากก็เข้าใจแหละก็ครับ ลองพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ว่าถ้ากลับไปในประเด็นเดิมผมก็ยืนยันว่าถ้าคุณเลือกที่จะเอารถไปจีบสาวสาวก็มองคุณที่รถเขาไม่ได้มองที่เนื้อแท้ของคุณ คุณอย่าหวังว่าจะได้ผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่ของลูกที่ดีเลยคุณอาจจะได้แค่บรรดาอะไรดีล่ะอาจจะได้บรรดาผู้หญิงที่เขาเห็นแก่วัตถุและเห็นแก่ความสบายซึ่งคนประเภทนี้มันก็มีเยอะในสังคมคือขอให้ใช้รถแค่อำนวยความสะดวกเราแล้วเราชอบผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเราชอบเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบเราแล้วเราแล้วคบกันแล้วรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ได้มาชอบเราเพราะว่าเห็นแก่รถเห็นแก่ความร่ำรวยของเรารถมันก็จะเป็นแค่วัตถุอย่างหนึ่งที่อำนวยความสะดวกครับคนเป็นแฟนกันของคู่คุณแค่นั้นแหละแค่นั้นประมาณนั้นแต่ว่ามันก็มีวิธีลองใจกันเหมือนกันนะหลายอย่างแต่เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วแต่อยากจะพูดถึงวิธีอีกนิดนึงถ้าคุณอยากจะลองใจดูนะครับในการเดทกันครั้งแรกนะครับว่าสาวคนนั้นจะโอเคกับคุณไหมนะครับเจอกันครั้งแรกอะให้ตรงเวลาเจอกันครั้งแรกคุณออกตังเลี้ยงก็ได้แต่ขากลับขึ้นแท็กซี่ลองดูหรือไม่ก็รถไฟฟ้าก็ว่าไปครับนะครับสาย8ดีไหมอุ้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะอย่าเลยฉันกำลังคิดจะผัวฉันต้องรีบเบรกเลยทีเดียวนะฉันกำลังคิดจะผัวต้องรีบเบรกเลยไม่ทันก็ลองดูถ้าสาวคนนั้นเอาคุณไปโพสต์บนในพันทิปว่าทำไมผู้ชายไม่สปอร์ตอย่างนี้คุณก็จะได้ชิ่งหนีออกมาจากอีเหลือบไม่ทันอีเจ็กกดอีเจ็กเลยกดอีเจ็กกดอีเจ็กจากอีเหลือบไม่ทันนะฮะโอเคจบข่าวเดี๋ยวชั่วโมงทำไมก็ฝากคำหนึ่งอย่าเป็นหนี้เพื่อที่ให้ตัวเองต้องมาดูดีแข่งกับใครใช่เพราะว่าพวกวัตถุนิยมพวกนี้มันจอมปลอมมันเปลือกอีพวกเปลือกเอาความดีของคนมาคุยกันดีกว่าถูกจบต้องถ่ายรูปแน่แล้วก็ปากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ Isuzu D-MAXบิ๊กอัพที่ใครๆก็มั่นใจว่าดีสุดๆบรรทุกหนักดีประหยัดน้ำมันดีออกตัวแรงดีศูนย์บริการเยอะดีเยอะดีเยอะดีที่สำคัญลุยดีทนดีแค่ดีและยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทุกคนยืนยัน Isuzu D-Max บิ๊กอัพดีสุดๆประสบการณ์ใหม่มันเร้าใจแบบ All New Suzuki Swift ต้องมีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech ให้คุณเข้าโค้งมั่นใจตอบรับสไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างด้วยโปรเจกต์ใหญ่ให้อย่างบิ๊กเมื่อซื้อ All New Suzuki Swift วันนี้รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 30,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
มาออกไปมันกันให้สุดวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ Suzuki Way of Life เปิดตัว The All New BMW X4 และยนต์กรรมแห่งอนาคต The First Ever BMW i8 Roadster รถต้นแบบ BMW Concept X7 High Performance พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษที่โลกต้องจำฟรี BSI Package เพิ่มปีที่6และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายพบกันที่งาน BMW Expo 2018 6-9 กันยายนนี้ที่ Central World ข้อเสนอเดียวกันที่ผู้จำหน่ายจะเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดจะเลือกขับเข้าเมืองหรือขับเข้าป่าเลือกขับไปทะเลหรือขับไปภูเขาเลือกขับลุยเดี่ยวหรือขับลุยทั้งครอบครัวจะเลือกขับแบบไหนวันนี้ Subaru Forester 2.0 IP ก็ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วย2ทางเลือกสุดเร้าใจเลือกผ่อนน้อยเพียงเดือนละ 19,759 บาทหรือเลือกนำรถเก่าแลกใหม่รับเพิ่ม 200,000 บาทข้อเสนอเดียวกับ Big Motor Sale Subaru Forester The Extraordinary SUV ปรากฏการณ์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Ranger Raptor รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงจาก Ford ที่จะมาให้คุณสัมผัสด้วยตัวเองเพราะนี่คือครั้งแรกของรถกระบะที่มาพร้อมขุมพลังความแรงจากนวัตกรรมเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังมากถึง213แรงม้าพร้อมช็อคแอปฟ็อกช็อคและโหมดขับขี่ออฟโรดความเร็วสูงบาฮามาสัมผัส Ranger Raptor ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศวันที่เอกเลื่อนตำแหน่งองค์อาจฝึกอาชีพคนพิการวันที่เอกกอดลูกพี่พรกอดรูปลูกชายในงานศพเพราะวันนั้นวันที่เอกขับรถเร็วทุกคนอยู่ในรถคันที่เอกอย่าให้การขับรถเร็วของคุณทำร้ายใครไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุแล้วอย่าลืมเรียกลดงดและค่าทุกครั้ง Toyota ถนนสีขาวขับรถดีๆนะครับ Drive by Jimmy โดย Subaru Forester 2.0 IP รถเก่าแลกใหม่รับเพิ่ม 200,000 บาทชั่วโมงที่2ของ Drive by Jimmy ที่ FM 105อยู่กับพี่จิมน้องเติ้งและเมธีครับสัปดาห์นี้มาเป็นเสียงนะฮะตัวไม่อยู่ก็เนื่องจากว่าเป็นคืออุตส่าห์ต่อนะเอ้ยพี่ไปขับ Lexus UX เนี่ยให้พี่เกริ่นรุ่นนี้สักนิดนึงดีกว่ามันเป็นเอาง่ายๆว่าไซส์ไหนพี่มันคือคู่แข่งกับBMW X1 ครับ2ครับ Mercedes-Benz GLA แล้วก็ไอ้เจ้า Audi Q Q1 Q Q3 Q3 ด้วยหรือจะ Q5 ด้วยก็ได้ครับนะแล้วก็ไอ้เจ้า Volvo XC60 ครับ40เออ40 40นะคือโจทย์ของเขาในการทำรถนี้ก็เพราะว่าเนื่องจาก CT200H เนี่ยตัวเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับตัวแฮชแบ็ก compact hatchback เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วนั้น Chief Engineer ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคนแรกในประวัติศาสตร์ของ Toyota Motor ญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยตัดสินใจอ้างั้นฉันก็เปลี่ยนแนวซะเลยละกันครับการเปลี่ยนแนวของนางก็คือนางก็เปลี่ยนจากเดิมที่เป็น hatchbackธรรมดาเป็นพรีเมียมแฮชแบ็กคราวนี้กลายเป็นพรีเมียมซับคอมแพคครับครอสโอเวอร์ SUV ซะเลยซึ่งดูหน้าตาแล้วมันก็ดูมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นแฮชแบ็กยกสูงมากกว่านะฮะแล้วก็บอกตรงๆว่าคือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะดีก็คือแพลตฟอร์ม TNGA นะซึ่งจะแชร์ร่วมกันกับ Toyota CHR ครับพอได้ยินดังนี้ปุ๊บนี่หายห่วงนะแต่ว่าตัวที่เขาจะให้ขับนั้นคาดว่าคงจะเป็นตัว UX 250ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับก็ไม่ต้องไปคาดหวังสมรรถนะอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็คงจะพอคุ้นอยู่แล้วครับนะครับในแง่ของระบบไฮบริดนะนะและอย่างนึงคือขับในกรุงสต็อกโฮล์มคือขับในกรุงเป็นหลักเป็นไลฟ์สไตล์ดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะให้ขับเร็วอะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้หรอกเพราะว่าสวีเดนนั้นต่อให้ขับรถเร็วไงก็ตามแต่เขาก็ยังแบบขับกันแบบตามกฎกติกามารยาทกันค่อนข้างจะดีอยู่ครับดังนั้นต้องทำใจว่าอาจจะไม่มีตัวเลขอัตราเร่งอะไรมาให้เพราะเขาจะเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์เอาง่ายๆว่าโลเคชันที่จะให้ไปเป็นจุดแวะในหลายๆที่นั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ประหลาดๆอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์แอปบ้าอย่างเงี้ยแอปบ้านี่ไม่ใช่ว่าแอปว่าเป็นคนบ้านะแอปบ้านี่คือวงดนตรีครับป๊อปสวีเดนยุค70ถ้าคุณรู้จักไอ้ละครเพลงมามามียามามามียานะฮะเพลงแอปบ้ามันจะร้องยังไงนะสิไรมามามียาอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นใช่ Dancing Queen ดา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 
น่คุณคงจะนึกออกนะเพราะเราสานพาเมโลดี้ให้คุณเนี่ย Dancing Queen นะฮะ Dancing Queen นะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีมาให้ฟังกันมีมาให้พูดคุยกันหลังจากวันที่15ไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็ในขณะเดียวกันพี่แพนก็จะบินไปลองขับไม่ใช่ลองขับไปงานเปิดตัว Mercedes-Benz EQC นะฮะก็ไม่รู้เป็นญาติอะไรกับ ETC นะฮะซึ่งจะเป็นวงดนตรีก็ว่ากันไปมีคนไปแปลชื่อวงนี้ด้วยนะว่าอะไรวงอื่นๆอีกมากมายเฉลี่ยลอยมาเลยพี่พอกันเลย ETC มันมาจากรากศัพท์ภาษาละตินไง etcetera ไง etcetera วงอื่นๆอีกมากมายจริงๆฉันคิดอะไรก็ตามได้นะแต่ว่าฉันไม่ควรจะพูดออกอากาศเด็ดขาดว่ะอ๋อเหรอเออคือถ้ามันเป็นแบบเป็นบุ๊คไลฟ์รายการเราเองฉันคงพูดไปแล้วแต่นี่คือขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ฉันไม่ควรพูดฉันควรจะจบไว้แล้วพักไว้ตรงนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวปิดไมค์แล้วฟุกคุยกันก่อนอ๋อเหรอแจ็คบอกไม่ได้นะอ่ะโอเคนะครับต่อกันทีนี้มาเข้าคำถามเลยมาโอเคนะฮะก็คำถามที่ค้างคามาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมากมายทีเดียวเริ่มต้นจากคุณอาร์ตี้วัชรวุฒินะฮะถามว่า Toyota Rush กับ Corolla Hatchback จะมาไหมครับถ้ามานี่มาช่วงปีไหน Rush เนี่ยดูเหมือนว่า Toyota บ้านเรากำลังพยายามจะขอมาขายอยู่เพื่อที่จะมาทำตลาดแทน Avanza ครับซึ่งก็ดีแล้วก็ขอให้มาแล้วกันเพราะว่าดูโหเฮงรถแล้วมันดีกว่า Avanza ด้วยประการละทั้งปวงถูกมาถึงคุณชนกศักดิ์เดี๋ยวก่อนโคโรล่าแฮชแบ็กใช่ไหมใช่ใช่ลืมยังไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ที่คุยกันมาตั้งนานแล้วว่ามันจะต้องตามมาแน่นอนคือโคโรล่าอัลติสไฮบริดนะไอเนี่ยมันจะมาแน่ๆแต่มันจะมาเมื่อไหร่ในอีกเรื่องนึงนะฮะโอเคคุณคาจรศักดิ์ถามว่ามีความขึ้นหน้าเกี่ยวกับก็ดีไม่ไปอ่านว่าเขาว่าคาที่ฉันไม่เห็นอย่างนั้นไม่คาแล้วมันแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนขาแย่ลงไปในบ่อน้ำแล้วไม่ตกไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณกาจรศักดิ์โอเคมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ Mazda 3 2019มั้ยครับจะเข้าไทยทันครึ่งปีแรกปีหน้ามั้ยครับไม่ทันครับเพราะว่ากว่าที่เมืองนอกจะเผยโฉมนั่นก็คือครึ่งแรกของปีหน้านั่นแหละโอเคแล้วก็ถ้าจะมาเมืองไทยมันต้องเลทหลังจากนั้นอีกพอสมควรนะฮะแล้วก็น่าจะประมาณปลาย2019ต้น2020เสียด้วยซ้ำครับนะครับคำถามต่อมาคุณพัชพรถามว่า Mitsubishi Xpander มี The Clip มั้ยครับแล้วก็ยางสายนุ่มเงียบสำหรับขอบ16มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง2คำถาม The Clip มีถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอดูกันซึ่ง เอาง่ายๆว่าขนาด Suzuki Swift นั้นพี่แพนก็ยังเพิ่งเอาขึ้นนะดังนั้นเดาว่าไอ้ Clip Xpander กว่าพี่แพนจะเอาขึ้นก็คงคาดว่าคงจะประมาณก่อนสิ้นปีนะกูเดาได้เพราะว่ากำหนดการเอาขึ้นคลิปอะไรต่างๆนั้น ฉันไม่รู้ ฉันไม่ได้ดูเรื่องนี้ กรุณาถามพี่แพนและเจ้าบอมคนตัดต่อครับนั่นเลยนะครับ มาถึงคำถามจากคุณธนงศักดิ์ถามว่า Dimac 1.9 Auto มีวิธีไหนช่วยให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มได้บ้างปกติขับ 80-100 อัตราสิ้นเดี๋ยวนะลืมเลยคำถามคุณพัชพรยางสายนุ่มเงียบสำหรับขอบ16มีตัวไหนน่าสนใจบ้างครับโตโย Proxet CF2 CF2 ตัวนี้ใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้ครับนุ่มเงียบเกาะถนนพอสมควรนะเราเคยดึงมาใช้อยู่พักนึงครับนะฮะอ่ะคุณธนงศักดิ์นะครับบอกว่าใช้ Dimac 1.9 Auto มีวิธีไหนช่วยให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มได้บ้างครับปกติขับ 80-100 อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่12กิโลเมตรต่อลิตรก็ต้องถามว่าคุณขับเนี่ยคุณขับแบบไหนเพราะว่าพฤติกรรมเพราะว่าลักษณะการเติมคันเร่งการเติมคันเร่งแล้วก็เรื่องของน้ำหนักบรรทุกที่คุณบรรทุกอยู่ด้านหลังสภาพเส้นทางที่คุณใช้แล้วก็การเร่งแซงของคุณเพราะว่าอย่างเวลาเราขับเนี่ยเราขับ110เปิดแอร์ทั้ง2คนเราสามารถทำได้ประมาณ15เลยนะแม้แต่การใช้เกียร์ก็ยังมีปัญหายังมีผลนะพี่ยังมีผลแล้วแม้กระทั่งน้ำหนักบรรทุกเนี่ยต่างกันเพียงแค่ประมาณ 30-40 โลนี่มันก็มีผลนะนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับก็อยู่ที่เท้าขวาคุณแหละครับคุณเปลืองเพราะว่าคุณคิกดาวบ่อยๆหรือเปล่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันได้13โลลิตรนี่ถือว่าประหยัดแล้วนี่12นะครับอาจจะวิ่งในเมืองเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ย12ก็ดีรถติดออกตัวบ่อย12จริงๆถ้ารถติดในเมือง12นี่ถือว่าดีถมถืดแล้วนะเนาะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณอภิวิทย์ถามว่าขอคำแนะนำเรื่องยางรถยนต์นะครับเป็น Civic Dimension ยางขอบ14วิ่งในเมืองเป็นหลักวิ่งไม่เยอะใช้ยี่ห้อไหนดีรุ่นอะไรดีครับตอนนี้ถึงกำหนดต้องเปลี่ยนยางแล้ว
Civic Dimension ขอบ14ขอบ14มันจะเหลือของให้ตลาดให้เลือกไม่ค่อยเยอะอ่ะมันขึ้นมาเป็นขอบ15ได้ไหม15เปลี่ยนได้พี่แต่เขาอยากใช้14ถ้าอยากใช้14จริงๆมันเขาอยากจะแบบไหนนะวิ่งไม่เยอะในเมืองวิ่งไม่เยอะครับในเมืองวิ่งไม่เยอะวิ่งในเมืองเป็นหลักเปลี่ยนยางตามกำหนดอายุของยางกู๊ดเยียร์ยังได้เลยจริงๆกู๊ดเยียร์ตัวที่ใส่ในเอาเวลาตั้งก็เป็นแอชูแลนด์ป่ะพี่แอชูแลนด์โอเคนะก็ได้นะแอชูแลนด์แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยครับก็วิ่งไม่เยอะก็ตัวเดียวได้แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ฉันก็จะเอาแอชูแลนด์มาลองอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาใส่กับอีซูซูเซียสนี่แหละครับนะเขาจะให้เทสยางอ่ะเดี๋ยวฉันก็จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาก่อนหมายถึงว่าเราขับรถไปที่บริษัทกู๊ดเยียร์แล้วเขาก็จะเปลี่ยนยางใส่มาให้เราอะไรเงี้ยหรอใช่ครับอ๋อนึกว่าแบบคล้องคอมาที่บ้านไม่ใช่อ่ะคุณสุดเดี๋ยวไม่ใช่มิชลินไม่ใช่มีเบนด้าเพิ่งเดี๋ยวพี่ใจเย็นมิชลินสตาร์อันนี้กู๊ดเยียร์สตาร์กูไม่ใช่กู๊ดเยียร์สตาร์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นบิสตอนเนี่ยเอาคุณสุดที่รักเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมครับว่า Vios จะเปลี่ยนเครื่องหรือเกียร์ใหม่เพื่อกลับมามียอดขายอันดับหนึ่งเขาเพิ่งเปลี่ยนเครื่องและเกียร์ไปนั่นเองเขาไม่มีทางเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมแน่นอนแล้วยอดขายจะไม่มีทางกลับมาเป็นอันดับหนึ่งได้ถ้าตราบใดก็ตามที่คุณไม่เปลี่ยนโฉมฟูลโมเดลเชนแล้วนโยบายการทำตลาดที่ดูงงๆสับสนกับชีวิตของเขาตรงเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบให้พวกเขาเองจริงๆครับคือเขากำหนดนโยบายกันอย่างน่างุนงงที่สุดว่าจะทำยังไงกับวีออสแต่คือตอนนี้วีออสเนี่ยเขายังไม่ทิ้งเขาก็มีแคมเปญโฆษณาอะไรออกมาแต่ทำตรงๆนะด้วยราคาตอนนี้มันไม่ได้น่าสนอย่างสมัยก่อนแล้วถ้ามีทางเนี่ยก็คือก็ต้องฟูลเมอร์เชนเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันแล้วก็ทำตัวเองให้ดูแตกต่างไปจากดูให้ทำตัวเองให้ดูแตกต่างไปจากไอ้นี่ไอ้กลุ่มอีโคคาร์เซกเมนต์ซีดานมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันเป็นสไตล์ไปคูเป้ซีดานไปซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กำลังทำอยู่กับไดฮัตสุด้วยกันเพราะไดฮัตสุก็จะเป็นแม่งานก็คือทีเดียมบ้านเรานั่นแหละครับที่อะไรนะที่เลยเอแบบบางนาไปนิดนึงอ่ะโอเคอ่ะบางเสาธงคุณจิรวัตรนะฮะถามว่าอีกนานไหมครับรถนำเข้าโตโยต้าแล้วก็เล็กซัสจะไม่ถูกทางสิงคโปร์ตั้งราคาซ้อนให้แพงขึ้นไปอีกทำให้นำเข้ามาเจอกำแพงภาษีกลายเป็นว่าราคาโอเวอร์มากตรงๆไหมฮะชาติหน้าถ้าตราบใดที่เขายังไม่เปิดโอกาสให้กับคนไทยทำถ้าตามใดก็ตามที่คือจริงๆแล้วพอสิงคโปร์มาคุมอะไรนะมันก็มีปัญหาไปหมดหรอมันไม่ใช่แค่โตโยต้าที่เป็นซูบารุตันจงนี่ก็เป็นครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสิงคโปร์กับอินเดียนะทำนะเจ๊งบกชิบหายไปปวงหมดอ่ะครับมันไม่สนใจหรอกว่าคนไทยจะคิดยังไงแล้วไม่สนใจหรอกว่าตลาดไทยมันจะเป็นไงปรากฏกูจะเอาอย่างเงี้ยเออแล้วที่สำคัญนะรสนิยมงานโฆษณางานประชาสัมพันธ์ของมันนะโอ้โหห่วยแตกเฟยทั้งนั้นไหนพวกสิงคโปร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อยู่บริษัทไหนนะห่วยพอกันหมดแหละอันนี้ด่าออกอากาศเลยคือไม่เข้าใจคนไทยแล้วไม่ยอมเข้าใจคนไทยแล้วก็คิดแต่ว่าตัวเองแบบว่าเป็นชนชาติที่เหนือชั้นซะยิ่งกว่าอะไรขอโทษนะขอโทษเธอนะครับกลับไปกินลอดช่องเหมือนเดิมเธอไปไม่ต้องมาทำตลาดหรอกไม่ต้องมายุ่งเขาอาจจะกินข้าวมันไก่ก็ได้พี่ข้าวมันไก่ก็ได้ข้าวมันไก่ที่ก๊อฟเมืองไทยไปเหรอเอามาคำถามจากคุณพงศิริว่าตอนนี้สนใจ Swift GLX Navy แต่ที่บ้านอยากให้ไป Jazz เลยมองตัว Jazz V Plus ใช้งานยาว 5-7 ปีตัวไหนจบกว่าครับจริงๆ Honda มันก็โอเคครับถ้ามันไม่มีสนิมนะฮะซึ่งความเสี่ยงของสนิมเอาตรงๆว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยแต่มันก็มีคนที่โชคดีที่ไม่เจอเลยก็มีแต่อย่างน้องคนรอบข้างเราออกรถมา5เดือนครับมันขึ้นตามตะเข็บตามซอกหลืบที่ซ่อนอยู่เลยเอ้าเหรอแม่เราก็ต้องไปพร้อมกับเพลงเลยอะไรให้ Honda ทำนายกันมีกระบี่ K48 กับไมค์คนแล้วกูเฮ้ยเขาซ้อมเต้นอยู่ห้องข้างๆไม่ใช่เหรอมีแซวอะไรเขาแล้วทีนี้ส่วนสวิฟต์เนี่ยครับเอาตรงๆเนี่ยในแง่ของการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันก็ดีกว่าแจ๊ส
รุ่นปัจจุบันแต่ยังไงก็ตามด้วยเครื่องยนต์เนี่ยอัตราเร่งต่างๆ Honda มันดีกว่าแล้วเกียร์อัตโนมัติ CVT ของ Honda เนี่ยเอาตรงๆคือว่ามันก็ไม่ได้หอนน่าเกลียดอะไรอย่างที่ Suzuki มันเคยเป็นแม้ว่ารุ่นปัจจุบันเสียงหอนจะน้อยลงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้วกระทึบกระทึบกระทึบมันตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวเสียงหอนมันก็มาให้คุณได้ยินภายใน300โลแรกมันก็เป็นไปได้เหมือนกันงั้นเท่ากับว่าพรูฟมาแล้วว่าเกียร์ CVT ของ Honda ก็ดูจะโอเคในเรื่องของเสียงรบกวนที่น้อยกว่าแล้วก็ถามเรื่องความทนทานมันก็เกียร์ก็ทนพอกันน่ะจะทนก็ทนไล่ๆกันประมาณนั้นนะฮะโอเคมาถึงคุณวูดี้ถามว่ายางดีสโตนคาเรล่า R702 ขออนุญาตไม่แนะนำยางดีสโตนในรายการของเราเนื่องจากพวกเขาเคยพยายามจะโฆษณาแฝงกับเรามาและเราขอแบนยางยี่ห้อนี้ออกจากรายการของเรามาตลอดตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับนะคุณสมเกียรติถามว่าอยากเปลี่ยนรถนะครับ Space Wagon คันเก่าตอนนี้กำลังลังเลระหว่าง H1 Deluxe กับ Grand Carnival รุ่น 1.9 ล้านคันไหนดีกว่ากันครับหรือมีรุ่นอื่นแนะนำบ้างจะเปลี่ยนรถถ้าชอบขับรถไปเกียร์การคานิวัลถ้าชอบนั่งรถไปฮุนไดเอสวันถูกนะประมาณนั้นคุณแม็กเมเซนถามว่าอยากได้ BME 34สีม่วงมังคุดเกียร์ธรรมดาและต้องสีม่วงมังคุดด้วยนะเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างละนั่นสิยังจะสามารถหาได้ไหมครับสภาพเดิมนี่ได้ไหมครับหรือต้องทำใจเชื่อสังคมไปหา BM Series 5มือหนึ่งซึ่งผมเฉยๆติดตามเว็บมาตั้งแต่ปี2010ฮึมคิดไม่ออกเลยนะคือ E34 เนี่ยมันพอหาได้เกียร์ธรรมดาก็ยิ่งหายากเกิดมาผมก็ยังไม่เคยเห็นสีม่วงมังคุดเลยนะของรุ่นนี้สีนี้ไหนถูกต้องซึ่งเอาตรงๆว่ามันจะหาสภาพดีๆยากขึ้นทุกวันแล้วครับทุกวันนี้มันไม่เหลือสภาพดีๆกันเท่าไหร่แล้วเพราะสภาพดีๆเนี่ยคนที่เขามีเก็บเนี่ยเขาก็เก็บแล้วเขาก็ไม่ปล่อยกันหรอกครับแถวบ้านผมมีคันนึงสีเขียวนะจอดตะไคร่จอดจนแบบสะระแหน่ขึ้นสูงทะลุรั้วบ้านแล้วมั้งป่านี้ก็นั่นแหละคือที่มาของคำว่าเอาไปปลูกสะระแหน่ไงanyway คุณอาร์ตสุนทรรีเวอร์แอนดี้แมสตันไททันตอนครึ่งตัวเตี้ยใช้งานบรรทุกตัวไหนใช้งานดีแล้วคุ้มค่ากว่าการขับบรรทุกของชิ้นใหญ่แต่ไม่หนักมากคุ้มค่ากว่าการผมคงตอบไม่ได้เพราะความคุ้มค่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันผมไม่ตอบให้แต่ตอนครึ่งแล้วตัวเตี้ยแล้วใช้งานบรรทุกเนี่ยดีแม็กเราใช้อยู่ประหยัดน้ำมันแน่นอนบรรทุกโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใช้มาแต่ว่ายางมันก็เริ่มจะโล้นแล้วเพราะมันวิ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับก็นี่ก็จะประมาณ2ปีแล้วก็เปลี่ยนยางละครับโอเคนอกนั้นรถก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะส่วนไททันนั้นโอเคคุณได้พื้นที่กระบะที่ยาวมันก็จะได้พอสมควรแต่ Remax แต่ไม่ใช่ Revo 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 เอา2ยี่ห้อมารวมกันกลายเป็นร้านขายอุปกรณ์คอมไปละ Revo ครับ Revo นี่ไม่เคยลองตัวตอนเดียวจริงก็มีโอกาสเกือบจะได้ลองละเดี๋ยวขอลองดูอีกทีแล้วกันโอเคนะฮะคุณชนันท์ถามว่าเพิ่งได้ดูคลิป Swift ไปอยากทราบว่าเลครูมของ Swift กับ Mazda CX-3 ตัวไหนเยอะกว่ากันครับ Swift จ้ะโอเคฟังดูมันเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะฮะเลครูมด้านหลัง Swift เยอะกว่า CX-3 งงไปเลยดิ Swift สามารถนั่งเขาเรียกว่าข่อยห้างข่อยห้างได้นะฮะไม่ใช่แค่คนไซเติ้ลเท่านั้นที่ข่อยห้างได้คนไซส์ใหญ่อย่างชั้นนี่ก็ยังนั่งข่อยห้างได้อย่างสบายนะฮะดังทั้งที่ฉันก็ปรับเบาะคนขับเอาไว้ในตำแหน่งที่ฉันขับนี่แหละงงไปเลยนะฮะซึ่งก็เอาง่ายๆคือผลคือมันขยายวิวเบสไงครับแต่ Mazda เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำรถมาเพื่อการขับมันจัดการเรื่องแพ็คเกจจิ้งอินทีเรียได้ไม่ได้ดีเท่ากับที่ยี่ห้ออื่นเขาทำกันครับนะคุณซันนิสถามว่า Subaru Forester Mazda CX-5 2.0 SP CR-V 1.6 ตัวท็อปดีเซลทั้ง3ตัวเปรียบเทียบอัตราเร่งการขับขี่ความคุ้มค่ากับค่าตัวปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับใช้รถปีละประมาณ 25,000 โลขับเร็วประมาณ 120-160 นั่ง2คนเป็นส่วนใหญ่ใช้ยาว 8-10 ปีถ้าเป็นเบนซิน Mazda ไม่มีปัญหาก็จะเล่นก็ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า CX-5 รุ่นนี้จากที่เจอมาในตัวดีเซลนั้นพวงมาลัยเบาๆเบากว่ารุ่นเดิมซึ่งผมว่ามันเบาไปหน่อยแล้วก็ตัวเดิมมาทำมาดีแล้วแต่ดันไปแก้ซะนี่แล้วก็ตัวเบรกเองเนี่ยระบบเบรกก็เหมือนกับดรอปความมั่นใจลงไปถ้าเทียบกับตัวเดิมนะครับส่วน CRV นั้น 1.6 ดีเซลเครื่องหนักก็จริงหน้าหนักมันก็ทำให้ฟีลลิ่งด้านหน้ามันค่อนข้างจะโอเคเมื่อเทียบกับเครื่องตัวเบนซินนะครับซื้อง่ายขายคล่องแต่ว่าดีเซลในอนาคตก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้า
ต้องดูกันยาวๆเพราะผมยังไม่ได้เจอปัญหาของ Honda Diesel เท่าไหร่ในตอนนี้ครับยังไม่ได้เจอนะแต่ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอีกตัวนึงอะไรนะอีกตัวนึงคือ CRV 1.6 Top Diesel ครับไม่ใช่ CRV สิCR นี่ Forester 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 ก็เอาตรงๆอย่างที่บอกอะถ้า Subaru ทางไทยจะดีได้มีทางเดียวคือรอให้ญี่ปุ่นมาคุบไปทำเองแต่ว่าตัวรถอ่ะมันไม่ได้มันดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าดีแฟนการประกอบอาจจะมีบ้างแล้วก็รออะไรนานแล้วก็ที่สำคัญคือดีไซน์หน้าตารถก็เหมือนกับป้าขายข้าวแกงที่จะพยายามจะแต่งตัวให้เช้งกระเด้ขึ้นแต่ขอโทษนะป้าขายข้าวแกงก็คือหน้าตาเหมือนกับป้าขายข้าวแกงกันวันยังค่ำมาแหละอีกเรื่องนึงพี่ที่กลัวราคาขึ้นยิ่งกว่าตลาดหุ้นอีกราคาขึ้นลงเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็เอารถเก่าไปแลกใหม่รถให้ 200,000 250,000 ป่ะขนาดนั้นเลยนะครับหมดเวลาครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อาจจะเป็นพี่แพนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับก็ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประสบการณ์ใหม่มันเร้าใจแบบ All New Suzuki Swift ต้องมีเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มใหม่ Hard Tech ให้คุณเข้าโค้งมั่นใจตอบรับสไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างด้วยโปรจัดใหญ่ให้อย่างบิ๊กเมื่อซื้อ All New Suzuki Swift วันนี้รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 30,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมาออกไปมันกันให้สุดวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ Suzuki Way of Life ปรากฏการณ์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Ranger Raptor รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงจาก Ford ที่จะมาให้คุณสัมผัสด้วยตัวเองเพราะนี่คือครั้งแรกของรถกระบะที่มาพร้อมขุมพลังความแรงจากนวัตกรรมเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังมากถึง213แรงม้าพร้อมช็อคแอปฟ็อกช็อคและโหมดขับขี่ออฟโรดความเร็วสูงบาฮามาสัมผัส Ranger Raptor ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศจะเลือกขับเข้าเมืองหรือขับเข้าป่าเลือกขับไปทะเลหรือขับไปภูเขาเลือกขับลุยเดี่ยวหรือขับลุยทั้งครอบครัวจะเลือกขับแบบไหนวันนี้ Subaru Forester 2.0 IP ก็ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วย2ทางเลือกสุดเร้าใจเลือกผ่อนน้อยเพียงเดือนละ 19,759 บาทหรือเลือกนำรถเก่าแลกใหม่รับเพิ่ม 200,000 บาทข้อเสนอเดียวกับ Big Motor Sale Subaru Forester The Extraordinary SUV Drive by Jimmy โดย Ford Ranger Raptor is not just a truck it's a super truck